เฮ้ยครั้งที่แล้วผมเดา11ตัวจริงถูกเลยนะผมมีเหตุผลนะที่เอาอีกนิดไปเล่นซ้ายอันนี้ฟังโค้ชมาเยอะเรื่องอย่างบดินน่ะผมบอกเลยนะเขาจะเป็นโจ๊กเกอร์ได้ลงมาช่วงที่แบ็คไม่หมดแรงแต่เรามิดเขาไม่ได้นะเขาคือคนจัด11ตัวจริงดูนะปักแต่ถ้าเกิดอยากเห็นจริงๆนะแล้วผมคิดว่าชุดเนี้ยที่ผมคิดมาแล้วว่ามันจะมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วผมคิดว่า มันจะมีได้เอาเว้ยเอาเผื่อมาโน่เผื่อพี่เอ็กฟังอยู่เฮ้ยครั้งที่แล้วผมเดา11ตัวจริงถูกเลยนะแบบคนอื่นเขาจะแบบเปลี่ยนใช่ป่ะอย่างโค้ชธงเนี่ยก็บอกว่าพี่มุ้ยนั่งเลยผมบอกว่านิวฉ่ำลงแน่ที231เกมเนี้ยถ้าอยากเห็นเลยนะประตูกิติพงษ์ต้องใช้อยู่แล้วซ้ายยังไงพี่อุ้มแล้วพี่อุ้มเล่นเหมือนยูมารินอสเข้ามาช่วยกลางคือพอพี่อุ้มเล่นตรงนั้นเนี่ยเล่นเกมรับละก็มีช่วยด้วยแล้วให้กฤษดาเขาเวอร์เอาเพราะสุดท้ายจะเลยไปเล่นตีชึ้งอะไรทำไมอ่ะมันโดนน้ำอยู่โดนน้ำกฤษดาพันษาสุพนันธีรธรตรงกลางพีรดลกับทางฝั่งของพี่ตังซ้ายผมจับเอกนิดไปเล่นเออมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกว่ะแล้วขวาเจริญศักดิ์คู่กองหน้าเชื้อสินคู่ดีศักดิ์ผมมีเหตุผลนะที่เอาเอกนิดไปเล่นซ้ายเพราะเอกนิดถนัดการเล่นแบบนั้นตัดเข้าในยิงแล้วเขาเล่นกับพี่อุ้มดีและไอ้ลูกที่ทำชิ่งเนี่ยเขาทำได้ตั้งแต่4เกมแล้วทางซ้ายมันจะมีเยอะขึ้นไงมันจะมีลากตัดและมีเปิดคอร์และทำชิ่งกับพี่ตังข้างในมึงว่าทางฝั่งขวาเนี่ยถูกใจแฟนบอลอยู่มาโน่ทางฝั่งขวาเนี่ยมึงคอร์ไปเลยเพราะสุพนันท์กับเจริญศักดิ์เล่นด้วยกันมาตั้งแต่ปากกาแล้วแล้วไอ้เทสสุดเส้นคอร์ไปคอร์ไปเพราะฉะนั้นไอ้ที่มึงบอกว่าเขาแบบลื่นบ้างไม่มั่นใจบ้างก็มึงให้เขาลง4นาทีใช่คอร์สไปแล้วก็แถว2ให้พี่นิวฉ่ำลองกดไกลยิงเยอะยิงเยอะยิงจนมาเลกลัวก่อนเพราะว่าลนอ่ะให้มันลนอ่ะไอเกมเจอมาเลเรามีมิติเดียวมีมิติคืออะไรสตาร์ทเปิดพีเปิดก็เขาไม่ได้เป็นคนเปิดบอลแม่นอยู่แล้วบดินลากติดเอกนิษฐ์ทางฝั่งขวาเขาไม่ได้ใส่เอกนิษฐ์ไม่ใช่ปีกที่ไปขวาแล้วตบเขาคือปีกที่แบบบดินแข็งแรงกว่าเขาต้องอยู่ข้างในเขตโทษให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้ปีกที่มันเล่นริมเส้นแล้วเปิดเข้าไปได้เยอะสุดมันคือเจริญศักดิ์วงกรมันมีแค่คนเดียวในทีมหรือไม่ก็เอาชานลงเล่นก็ได้ไกลคนนึงนะจากอันเมื่อกี้พี่ชอบกับอีกคนนึงคือสุพนันท์น่ะกับจักรพันธ์สลับกันได้สมมุติว่าเจ้าธีรธรไปในแบ็คซ้ายถูกไปเล่นตรงกลางเยอะขึ้นขึ้นไปเยอะขึ้นอย่างน้อยจักรพันธ์น่ะคือเท่มันไปสุดเส้นอยู่แล้วใช่มีจักรพันธ์เป็นแบ็คขวาพันษากฤษดามันยังมี3คนในการนี่บอกว่าเชฟกองหลังที่มัน3คนอ่ะมันยังไว้ใจได้แล้วลูกเปิดของจักรพันธ์ก็ได้ก็จะเปิดมงนี่ก็จะเปิดมงไงแล้ววันนี้คู่หน้าก็เปิดเลยไม่ใช่เหมือนเกมแรกที่มีพี่มุ้ยคนเดียวไปเปิดมงพี่มุ้ยคงจะมงได้อ่ะฝากตัดท่อนนี้ไปส่งไปไม่ใช่ถ้าทำถ้าเป็นแบบนี้อ่ะพี่คิดดูไอ้เหี้ยแบ็คมันต้องกลัวป่ะเอาแบ็คขวาแม่งเจอเอกนิดแล้วถ้าเกิดเอกนิดนี่ไม่ผ่านมึงก็ส่งบดินมาช่วงครึ่งหลังมีตัวเลือกมีตัวเลือกแล้วไปอยู่ทางฝั่งขวาเจริญศักดิ์วิ่งคราวนี้การป้องกันมันจะยากขึ้นแหละเดี๋ยวพี่อุ้มขึ้นมามันจะหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่แบบบอลซ้ายปากแล้วก็เลี้ยงจี้หักขาไม่ถนัดก็ผู้อันนี้ฟังโค้ชมาเยอะเรื่องแล้วโค้ชที่โค้ชผู้ระดับเอไรเส้นโปรไรเส้นทั้งนั้นนะที่ออกมาพูดในสมัยนี้โค้ชคนไทยแต่เราหมิ่นเขาไม่ได้นะเขาคือคนจัดสิบเอ็ดตัวจริงดูนะใช่เขาเป็นโค้ชเขาเป็นเฮดโค้ชไงเออก็ผมก็จัดทุกวันนี้เป็นไงทำให้ทีมสมูทหมดทุกอย่างนะ13-14ลูมาโน่ดูไม่ใช่มันจะทำให้เตะเล่นง่ายด้วยอยากเอาตัวดูไปอุ่นกับมาโน่ไงนะมันทำให้เตะเล่นง่ายขึ้นครับอย่างบดินน่ะผมบอกเลยนะเขาจะเป็นโจ๊กเกอร์ได้ลงมาช่วงที่แบ็คไม่หมดแรงไอ้ลูกแบบนี้บดินลากหายเนี่ยแล้วเอาจริงนะปีกอ่ะถ้าเราว่ากันตามตรงนั้นมันเป็นตำแหน่งที่60นาทีเฮียเขาก็เปียกหมดแล้วใช่ถ้ามันไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้เขาเปลี่ยนหมดแล้วแล้วมี30นาทีให้ตัวสำรองได้มาเป็นซูเปอร์ซับพอตเตอร์ยังเปลี่ยนไอ้ฮัตตินสันแทนซีเย็กเลยทั้งที่คุณภาพแม่งคนละเรื่องแล้วพอตเตอร์ยังเปลี่ยนไวกว่ามันด้วยล่ะใช่พอตเตอร์ยังเปลี่ยนไวกว่าแต่30เฮียอะไรก็นั่งเงียบไปนะเฮียผมถึงบอกว่ามันหลากหลายหรือคุณจะเปิดเกมลุกเต็มที่คุณเอาวีรเทพลงเลยวีรเทพลงคู่พี่ตังลงคู่นิวเล่นบอลลุกมันมีให้เลือกหลากหลายแต่ผมกลัวเขาแบบเพย์เซฟแล้วก็หน้าเดียวอ่ะก็ไปไม่ได้หน้าเดียวทั้งที่นักเตะเขาก็พร้อมนะครับผมคอร์สไปเจอต่อครับเซนเตอร์มาเลยสูงจะตายไม่ใช่คือคุณเล่นฟุตบอลมันไม่ใช่คอร์สอย่างเดียวดิคุณก็ลากจี้ทำชิ่งบ้างมันไม่ใช่ผมไม่ได้บอกว่าหลากหลายอ่ะหลากหลายเออหลากหลายมันต้องทำให้หลากหลายเพราะว่า
ที่ผมพูดคุณภาพนักเตะไทยมันหลากหลายไหมมันก็มีตัวที่เล่นได้หลากหลายรูปแบบนะหรือคุณเยาปีกขวาถนัดซ้ายตัดในชันลงก็เล่นได้แต่แค่ว่าเปลี่ยนไวหน่อยไม่ใช่แบบโอ้โหส่งเขามา84 85ทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หลังบ้านเนี่ยเห็นนะว่าดูแล้วไม่ Subscribe กันนะถ้าไม่กดนี่พวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วเออช่วยกันกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ